วันนี้เราได้รับคำเชิญจากสมาคมโรงงานน้ำตาลครับยังไม่ทันเข้าโรงงานเลยหัวเราะแล้วเขาเชิญมาเพราะว่าเขาเห็นคุณชอบหวานหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าวิธีทำน้ำตาลเนี่ยทำกันยังไงแต่คือที่คุณเห็นว่าเหมือนป่าตรงนี้คือตอนที่ขับเข้ามาที่เนี่ยเราเห็นว่ามันมีป่าอย่างเงี้ยอยู่สองข้างถนนเลยแล้วผมชอบความแบบความร่มรื่นแบบเนี้ยแล้วต้นไม้แต่ละต้นคุณเห็นว่าสูงมากแสดงว่าที่นี่ต้องเปิดมานานใช้น้ำตาลเหรอกรีดจากตรงนี้เหรอฮะไม่ใช่เราไม่ไปดูทำจากอ้อยคุณผมไม่โง่ขนาดนั้นแต่เพราะว่าผมขับเข้ามาเนี่ยท่านบอกว่าจะพามาโรงงานน้ำตาลแต่ผมก็เห็นโรงงานที่แบบก็สีเทาสีอย่างนี้ปกตินะก็มีน้ำตาลฟ้าเทาไม่เห็นน้ำตาลตรงไหนเลยทำไมมึงอย่าเล่นตัวนี้ได้เลยเล่นน้ำตาลตรงนี้เลิกเมากาวดีกว่าเดี๋ยวไปเจอคนที่เขารู้เรื่องพาทัวร์ไปดูเลยให้ได้ไปตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเราจะมาดูกันว่าน้ำตาลเนี่ยผลิตยังไงผลิตจากอะไรและมีขั้นตอนยังไงบ้างโดยที่วิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับอยู่ข้างๆผมแล้วนั่นก็คือแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ชื่อรัชตะนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงงานครับตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าอุทยานด้วยเพราะที่นี่ไม่ใช่น้ำตาลอย่างเดียวเรามีโรงไฟฟ้าโรงเอทานอลซึ่งเราก็ช่วยกันดูแลตรงนี้แล้วเห็นบอกว่ามีที่นี่มีโรงงานน้ำตาลใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาเนี่ยผมเห็นแต่โรงงานสีเทาสีครีมอะไรเงี้ยครับมันแล้วโรงน้ำตาลอยู่ไหนครับเทปบุกกันนกพี่ก็ไม่พอเรียกผมอะไรนะสาระครับผมตาครับแล้ววันนี้เราจะไปดูที่ไหนก่อนครับพี่ก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราหีบอ้อยเป็นน้ำตาลยังไงนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาดูว่าหีบอ้อยอ้อยคืออะไรครับสกัดน้ำอ้อยทำให้เป็นน้ำตาลทำยังไงนะครับอ๋อคือเดี๋ยวขั้นตอนคนทำน้ำตาลเนี่ยเขาเรียกการสกัดอย่างนี้ว่าหีบหรอครับสกัดเอาน้ำออกจากอ้อยเราเรียกว่าหีบหีบคือบีบหีบเหมือนหนีบหีบหนีบเหมือนบีบคือมันเป็นศัพท์ในวงการน้ำตาลหรือว่ามันเป็นภาษาถิ่นครับเป็นน้ำตาลที่เขาจะรู้กันแล้วที่นี่เวลาเราคุยถึงอ้อยเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราทำน้ำตาลอย่างเดียวปัจจุบันเนี่ยเราทำผลิตภัณฑ์เยอะมากนะครับเป็นทั้งพลังงานเป็นทั้งเอทานอลเป็นทั้งไฟฟ้าได้หมดเลยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าเขาทำกันยังไงโอเคครับใจเอ้าไปดูกันตอนนี้ด้านขวามือของเราอันนี้คืออ้อยที่จะใช้ทำน้ำตาลใช่ไหมครับพี่ถูกครับเดี๋ยวนี้เราใช้เทคโนโลยีใหม่แล้วใช้รถตัดก็แก้ปัญหาคือปัญหาของเรื่องคนตัดคือเรื่องแรงงานนะครับปัจจุบันเนี่ยแรงงานหายากมากในเมืองไทยเนี่ยนะเวลากำลังการหีบอ้อยเนี่ยนะครับวันประมาณ1ล้านตันคน1คนตัดอ้อยได้1ตันต่อวันถ้า1ล้านตันก็คือต้องใช้ถ้าเป็นคนก็คือ1ล้านคนถูกครับเพราะมันใช้แรงงานมากนะสมัยก่อนก็ยังมีปัญหาปัจจุบันต้องใช้รถตัดอ้อยเข้ามาครับผมครับประเทศเรามีพื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ10ล้านไร่มีอ้อยประมาณนะ100ล้านตันต่อปีโอ้คนไทยกินหวานเหมือนกันนะครับไม่ใช่คนไทยไอ้เนี่ยครับคนหลักเลยแต่จริงๆเพราะน้ำตาลเป็นธุรกิจสำคัญอันหนึ่งของประเทศไทยป่ะครับก็ส่งออกปีนึงมากกว่า100ล้านนะที่ส่งออกไปครับแล้วสักครู่ครับเห็นถามบอกว่ามีใช้รถตัดเนี่ยครับถ้าคุณคนตัดจะได้1ตันต่อวันใช่ไหมแล้วรถตัดนะครับได้1วันได้เท่าไหร่ถ้ารถตัด1คันเนี่ยนะได้ประมาณ300คนแทนคนได้300คนก็คือ3ได้ประมาณ300ตันครับและไอ้ตรงเนี้ยครับที่มีหลายๆป่องแล้วก็มีควันลอยขึ้นมาด้วยตรงนี้คืออะไรครับผมอันนี้เป็นโรงไฟฟ้านะครับเราเรียกว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเราใช้กระบวนการหีบอ้อยนี้นะครับสกัดเอาน้ำหวานออกแล้วมันได้ชานอ้อยครับตัวนี้เนี่ยเราเอาไปเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาก่อนที่จะปล่อยออกสู่บรรยากาศนะครับเราก็จะมีกระบวนการเราเรียกว่าเวสต์สครับเบอร์ใช้น้ำเนี่ยดักฝุ่นก็จะเป็นแค่ไอร้อนเนี่ยทะลุน้ำขึ้นไปที่เราเห็นก็จะเป็นไอน้ำเห็นไหมฮะเป็นไอน้ำอันนี้ไม่ใช่ควันเพราะว่ามันขึ้นไปประมาณสัก10เมตรแล้วมันก็หายไปตรงนี้ก็เป็นโรงไฟฟ้าด้วยแล้วผลิตไฟฟ้าได้เยอะมากแค่ไหนครับก็เฉพาะโรงนี้เนี่ยประมาณ100เมกะวัตต์ต่อปีใช่ไหมฮะต่อชั่วโมง1ชั่วโมงโอ้แสดงว่าก็เลี้ยงโรงงานของเราได้เลยครับคือต้องรู้ว่านี่แค่โรงเดียวนะครับโรงเดียวโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดอยู่57โรงงานทุกโรงงานจะต้องมีโรงไฟฟ้าที่จะต้องใช้ของตัวเองโดยใช้เชื้อเพลิงเป็นชานอ้อยจริงๆเรื่องอ้อยเนี่ยมันเป็นพืชเศรษฐกิจนะถ้าเราฟังอ้อยปุ๊บเรานึกแต่น้ำตาลนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นพลังงานได้พลังงานตัวแรกคือพลังงานไฟฟ้าที่อธิบายว่านี่แหละเอาชานอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงและผลิตไฟฟ้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ by product นะครับก็คือ molasses ที่ออกมาจากกระบวนการผลิตน้ำตาลหรือบางทีเราได้เรียกว่ากากน้ำตาลตอนนี้เราสามารถที่จะเอาไปหมัก
ยีสต์นะครับเป็นแอลกอฮอล์ทำเป็นแอลกอฮอล์นะได้นะครับตรงนี้ก็จะไปเป็นส่วนผสมของแก๊สโซฮอล์ที่เราใส่รถยนต์กันนี่แหละครับครับอันนี้คือส่วนของเรื่องพลังงานนะครับเราเรียกว่าไบโอฟิลนะครับในอนาคตนั้นนะครับน้ำมันที่ใส่เครื่องบินเนี่ยที่มาจากฟอสซิลต่อไปต้องเป็นไบโอเจ็ตต้องมาจากพืชในอนาคตก็จะต้องมีเรื่องนี้เข้ามาอันนี้แค่เรื่องเชื้อเพลิงนั้นนะครับอีกตัวนึงก็คือเราเรียกว่าทางด้านไบโอเคมีคอลนะครับเป็นไบโอเบสปัจจุบันพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยเรามาจากฟอสซิลจากปิโตรเคมีต่อไปเนี่ยเราก็จะมาจากพืชเราเรียกว่าไบโอนะไบโอเบสไบโอพลาสติกทำช้อนทำหลอดซึ่งมันจะย่อยสลายได้ไหมครับย่อยสลายได้นะครับดีมากเลยครับพวกหลอดที่เราเห็นกันอยู่ว่าจะทำจากวัสดุที่มาจากอ้อยใช่ครับย่อยสลายได้ย่อยสลายได้อย่างที่บอกว่าน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของบ้านเราเนาะเห็นบอกว่าเราส่งออกอันดับ2ใช่มั้ยอันดับ2อันดับ2ของโลกครับของโลกครับเราเป็นพื้นเศรษฐกิจเราเลยน้ำตาลเนี่ย2ของโลก1บราซิลของบราซิล1บราซิลจริงๆแล้วเนี่ยในการส่งเสริมปัจจุบันนี้นะครับเราส่งเสริมเรื่องอ้อยสดเราจะใช้สโลแกนว่าอ้อยสดรถตัดสมัยก่อนเนี่ยอ้อยสดของประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีน้อยมากมีประมาณสัก 35% แค่นั้นเองแต่ปัจจุบันนี้นะอ้อยสดนี่หลังจากที่ทั้งรัฐบาลทั้งชาวไร่และโรงงานช่วยกันผลักดันเรามีอ้อยสดเนี่ยไม่ต่ำกว่า 70% ในปีนี้แต่พอเครื่องจักรเข้ามามันก็คือลดการสร้างควันสร้างฝุ่นอะไรอย่างนี้ได้เยอะได้เยอะเลยครับแล้วอันนึงก็คือเรื่องเชื้อเพลิงเนื่องจากว่าเราลงมีโรงไฟฟ้าชีวมวลเห็นไหมครับชานอ้อยที่ผลิตนี่ไม่พอนะครับใบอ้อยที่มันเยอะๆเนี่ยเรารับซื้อมาเป็นเชื้อเพลิงชาวบ้านจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาอยากจะเผามันทิ้งไปเลยไม่เขาเก็บแล้วทีนี้แล้วบอกว่าเอามาขายที่นี่ได้ขายที่นี่ได้ดูด้วยกันดิให้อ้อยเทแล้วอ้อยเทมาแล้วนะฮะอันนี้คือจุดที่เราเริ่มเอาอ้อยเข้าสู่สายการผลิตใช่ไหมครับพี่ครับตรงนี้เรียกว่าอะไรอะครับพี่อันนี้เราเรียกว่าสะพานลำเลียงอ้อยนะครับก็รถอ้อยที่มาจากไร่มันก็จะมีเราเรียกว่าดำอ้อยมีหลายดำอย่างนี้เป็นตัวอย่าง5ดำผมเพิ่งเห็นว่าไม่ใช่ว่ารถบรรทุกเนี่ยค่อยๆเปิดตัวเองดำนะคือเขาจับรถบรรทุกทั้งคันยกขึ้นไปเลยใช่ขอเปรียบเทียบมาหนึ่งนะฮะคุณจำตอนเราไปโรงงานเลได้ไหมที่เป็นเทมันอันนั้นว่าอลังการแล้วขอโทษนะอันนี้คือใหญ่มากแบบอย่างที่บอกว่าวันหนึ่งมันคือเรากำลังพูดถึงตัวเลขวันละ1ล้านตันถูกไหมฮะครับทั่วประเทศเรากำลังพูดตัวเลขวันละ1ล้านตันนะเฉพาะจุดนี้เนี่ยวันละประมาณ 17,000 ตัน10ล้าน17ล้าน17ล้านกิโล17ล้านกิโลต่อวันเมื่อกี้เราเห็นนะฮะรถจอดกันผมว่าแบบเยอะมากอ่ะก็จริงๆเราก็จะมีรถมาจอดอยู่ในกำลังการผลิตเราเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก 3-400 คันโดยปกตินะครับที่มาอยู่ในโรงงานนี้นะครับครับผมด้านล่างเนี่ยเราจะเห็นตัวที่มันเป็นออโต้ค่อยๆดันเข้าไปตรงนั้นแล้วก็มีตัวนึงที่เป็นตัวปั่นอยู่ตรงนี้เราเรียกว่าตรงนี้เป็นวิธีการเริ่มหีบหรือยังครับยังอะยังแล้วตรงนี้คือไอ้ตรงนี้มันทำหน้าที่อะไรครับตัวนี้เป็นหน้าที่เกลี่ยเพราะว่าใจเวลาเทนี่มันเอาแน่ไม่ได้บางทีกองได้กองใหญ่ครับผมเราจะเกลี่ยให้มันสม่ำเสมอก่อนเข้าโปรเซสต่อไปเอ้าจากนี้ไปไงต่อฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการหีบอ้อยกันนะครับหีบอ้อยเป็นของจริงหีบอ้อยยังไงว่าเราจะบีบเอาน้ำออกมาจะทำยังไงอย่างตอนที่แรกที่เราดูที่ร้านอ้อยจะมีอ้อยที่มันเป็นลำๆยาวๆใช้คนตัดนะการลดตัดนะครับนี่อ้อยที่เป็นลำยาวๆเนี่ยเราจะต้องมาทำให้มันสั้นๆในนี้เราก็จะมีมีดสับลำยาวๆก็จะสั้นลงเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเครื่องทุบเราเรียกว่าเชดเดอร์ที่มันหมุนเนี่ยนะเป็นคอนทุบจากเป็นลำมันก็จะละเอียดอย่างนี้ดังนั้นเราก็ส่งเข้าไปส่งเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นลูกหีบบีบเอาน้ำออกมาไอ้ตรงนี้แหละคือลูกหีบถูกไหมฮะใช่ลูกหีบลูกหีบชุดที่1ไอ้ตัวน็อตที่หมุนอยู่นี่ก็คือเหมือนเป็นเพลาของเขาที่กำลังหมุนอยู่ใช่ครับมีกำลังส่งเข้ามาอันนี้จากตรงนั้นมาเนี่ยคือยังไม่ต้องทำความสะอาดอ้อยเลยไม่ต้องเลยครับเราบีบเอาน้ำแล้วก็ตรงนี้ก็ยังมีกากมีทุกอย่างอยู่เลยยังมีดินยังมีอะไรอยู่เลยยังมีเรือเลยขั้นต่อไปเนี่ยเราจะต้องเอาไปตกใสไปทำใสในถังพักใสไปตกตะกอนออกมาพอเราบีบตรงนี้เสร็จถูกไหมฮะมันแยกออกไปแล้วอ่ะกับน้ำออกไปแล้วฮะกับกากแต่ทำไมตรงนี้กากมันเอากลับไปรวมกับน้ำอีกรอบนึงครับก็หลังจากที่เราแยกออกมาชาด้อยตรงนี้ยังมีน้ำตาลอยู่เราก็น้ำพรมอีกรอบเหมือนคั้นกะทิเอาน้ำพรมแล้วก็ไปบีบรอบที่2นะถัดไปอีกรอบนึงครับผมเราทำอย่างนี้อยู่5รอบ
แล้วพอรอบที่5ที่เรายังมีกากชานอ้อยอยู่เนี่ยครับเราเอาไปทำอะไรต่อครับพี่จากชานอ้อยตัวนี้น้ำตาลเหลือน้อยมากแล้วเราก็ส่งไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าจากตรงนี้ไปไหนต่อครับพี่จากตรงนี้จากน้ำอ้อยที่เราเห็นนี่นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนนะครับว่าเราทำให้มันใสทำยังไงให้มันตกตะกอนให้มันใสเนี่ยเป็นขั้นตอนต่อไปอันนี้ก็คือถังตกตะกอนที่พี่ตะว่าครับก็หลังจากที่เราหีบอ้อยหีบอ้อยแล้วได้น้ำอ้อยที่เป็นสีเข้มๆมานะครับมีโคลนมีอะไรมาด้วยเนี่ยเราก็จะมาสู่ในถังพักนี้นะครับเราเรียกว่าถังตกตะกอนในนี้เขาก็จะแยกชั้นกันก็จะมีโคลนจะลงไปข้างล่างนะครับน้ำอ้อยใสจะอยู่ข้างบนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญว่าน้ำตาลจะสะอาดหรือไม่สะอาดคือทำน้ำอ้อยให้มันเคลียร์ให้มันใสให้ได้แล้วเราต้องใช้สารเคมีอะไรช่วยในการตกตะกอนไหมครับสารส้มไงเลยถ้าเป็นน้ำกระบวนการเหมือนกันถ้าเป็นน้ำทั่วไปเนี่ยเขาใช้สารส้มแกว่งแต่ถ้าอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยเขาใช้น้ำปูนขาวเพื่อจะให้น้ำปูนขาวเนี่ยไปจับกับตะกอนกับตะกอนแล้วก็ตกลงมาแล้วจากตรงนี้ฮะเราต้องใช้ความร้อนอะไรด้วยไหมฮะหรือว่ามันเป็นแค่เอาน้ำปูนใส่เข้าไปเฉยจำเป็นต้องใช้ความร้อนนะเพราะว่าการที่จะให้มันตกตะกอนได้เร็วขึ้นนะครับความหนืดมันจะต้องน้อยลงนะความร้อนเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยรุ่มร่วมร้อยองศาประมาณร้อยองศาเงี้ยนะครับเพราะว่าไอ้โคลนนั้นอ่ะถ้าเย็นปุ๊บก็แข็งเพราะมันมีน้ำตาลอยู่ไม่ถึงขนาดแข็งแต่มันจะหนืดแล้วก็การตกตะกอนก็จะช้าด้วยอันนึงที่จะไปฝากคุณผู้ดูไม่ได้คือกลิ่นครับผมอยากกินน้ำอ้อยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะถ้าคุณมาที่เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนกับว่าเวลาเราต้มข้าวโพดเนาะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยเอาน้ำตาลไปต้มน้ำอ้อยอ่ะขออีกอันได้ไหมที่เหมือนแกคุ้ยหล่อทั้งกล้วยเหมือนกันเหมือนกินแกคุ้ยหล่อทั้งกล้วยอ่ะคล้ายๆเหมือนกันอยากกินเลยอ่ะได้เย็นๆเลยอ่ะกลิ่นมันจะแบบหอมๆหวานๆมันๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากตรงนี้ครับพอเราแบ่งความใสกับสกปรกตะกอนแล้วเนี่ยเราจะไปทำอะไรต่อครับน้ำอ้อยใสที่ออกมานี้ครับเดี๋ยวเราจะไปกรองอีกรอบนึงเพื่อจะเอาฝุ่นออกให้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในขั้นตอนต่อไปส่วนตะกอนที่มันตกลงมาข้างล่างเนี่ยนะครับยังมีน้ำหวานอยู่เราจะต้องมีเครื่องกรองดูดเอาน้ำหวานนี่ออกให้มันเหลือเฉพาะตะกอนดินอย่างเดียวแล้วเราก็จะส่งไปเป็นสารปรับปรุงดินในไร่อ้อยถ้าคุณดูใกล้ๆจะเห็นเลยว่ามันเหมือนเป็นแบบเม็ดขาวๆเป็นฝุ่นนะครับค่อยๆไหลลงมาเรื่อยๆคือมันไหลลงอย่างเดียวด้วยนะไหลลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับนี่ที่เราดูไอ้ถังตกตะกอนเมื่อกี้นะครับคืออยู่บนนู้นและตอนนี้เราตามท่อลงมายังจุดนี้ซึ่งมันคืออะไรครับพี่ตะตัวนี้จะเป็นที่กรองน้ำอ้อยใสเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเมื่อกี้ออกมาจากถังนู้นใช่ไหมครับเดี๋ยวดูน้ำอ้อยตรงนี้ว่ามันใสออกมาเป็นไงเดี๋ยวผมตวงให้ดูอันนี้เหมือนอยู่วัดญี่ปุ่นนะตอนนี้พวกเราอะที่แบบมีให้ล้างอ๋อสีมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเคลียร์มันไม่ได้ใสเหมือนน้ำฝนฮะความหนืดมันก็ไม่ได้หนืดมากยังใสอยู่ถูกไหมใสอยู่ครับก็คือความร้อนที่ร้อยองศาเนี่ยมันจะไม่หนืดนะครับมันก็จะตกตะกอนได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นขั้นตอนหมดขั้นตอนนี้ละขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องไปทำให้มันเป็นน้ำเชื่อมจากน้ำอ้อยใสตัวเนี้ยให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้เข้มข้นขึ้นเอาน้ำออกใช่ครับโอเคเมื่อกี้เราเห็นมี2ส่วนใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนน้ำอ้อยใสเรามาดูส่วนโคลนมันเนี่ยตรงนี้เป็นน้ำโคลนที่ออกจากใต้ถังบักใสคือตรงนี้เราก็จะดูดเอาน้ำหวานกลับไปก่อนแล้วก็ไปรวมกับน้ำอ้อยที่มาจากลูกหีบไปตกตะกอนใหม่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำธรรมชาติน้อยที่สุดอ้อยใน1ลำนี้นะครับมีน้ำอยู่ประมาณ 60-70% มีน้ำตาลประมาณ 11-12% อยู่ประมาณเนี้ยแล้วมีชานอ้อยเนี่ยประมาณสัก 25% ครับไอ้กากอ้อยดังนั้นน้ํา 60-70% เนี่ยนะครับเราก็เอามาใช้ใน process ในการทําหีบอ้อยเนี่ยปีนึงเราใช้เวลาแค่4เดือนในระหว่างเดือนต้นเดือนธันวาและไปถึงต้นเดือนเมษาดังนั้นน้ําที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปเก็บในบ่อพักไว้เราจะสูบน้ําจากธรรมชาติน้อยที่สุดอันนี้เป็นจุดเด่นของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลเพราะมันมีน้ําอยู่ในตัวตั้ง 60-70% ใช้น้ําตัวมันเองกลับมาใน process ใช่ครับส่วนที่กรองได้นี่ฮะเราเรียกว่าเป็นฟิลเตอร์เค้กโอ้ไม่ร้อนหรอครับพี่ตัวนี้เนี่ยก็ไปเป็นปุ๋ยในไร่อ้อยนะครับเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยตัวนี้นะครับร้อนน่าจะร้อนนะน่าจะร้อนนะผมยังงงอยู่ว่าพี่ตาถือได้ไงแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับมีเพื่อนผมคนหนึ่งทานอย่างนี้ได้จริงเหรอครับครับผมว่าเขาไม่มาวันนั้นเพื่อนเขาไม่มาครับอย่าบอกนะครับว่าในถังพวกนี้คือน้ำอ้อยที่ใสๆเมื่อกี้ที่เราดูกันครับโอ้สเกลโรงงานน้ำตาลมันใหญ่จริงๆนะใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่มากๆจริงๆอ่ะครับจากน้ำอ้อยใสที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับครับเราจะทำให้เป็นน้ำเชื่อม
น้ำเชื่อมนี่ความเข้มข้นอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่า 65% เมื่อกี้น้ำอ้อยใสมันประมาณ 15% เราต้องระเหยน้ำอยู่ประมาณ 50% เอาออกเอาออกนะครับเอาออกในกระบวนการต้มน้ำอ้อยเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดอยู่5เราเรียกว่า5เอฟเฟคเป็นคอนติเนียสเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆเป็นต่อเนื่องไปเข้าลูกที่1เข้มข้นจาก 15% อาจจะมา 18% หรือ 20% แล้วค่อยๆขึ้นไปไปถึงสุดท้ายนี่ไม่ต่ำกว่า 65% อ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าทุกๆถังคือเหมือนกันหมดไม่เหมือนครับอันนี้เป็นอนุกรมเป็นซีรีส์กันไปโดยที่กระบวนการในการต้มระเหยนี่นะครับเราใช้ไอ้น้ำมาจากโรงไฟฟ้าอุณหภูมิที่เข้าไปเนี่ยเราคอนโทรลไว้ประมาณไม่เกิน120องศาไม่เกินเหรอครับใช่ครับถ้ามาจากนู้นมาไม่ต่ำกว่า200นะครับ 2-300 องศาเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงเกินเนี่ยน้ำตาลจะสลายตัวมันจะไม่เป็นเม็ดน้ำตาลมันร้อนเกินมันจะไปทำเป็นเม็ดไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกันเนาะครับผมชอบตรงที่ว่าคุณเห็นไหมว่ามันจะมีกล้องเหมือนกล้องวงจรปิดติดอยู่แล้วคุณก็จะเห็นว่ามีไฟส่องอยู่ก็คือเป็นไฟที่แบบเหมือนกับว่าส่องแบบควรมอนิเตอร์เพราะตอนนี้ไม่มีควรเลยนะครับและที่สำคัญกว่านั้นเทคโนโลยีคุณดูนะฮะมีพวงมาลัยอยู่ด้วยอันนึงมีพวงมาลัยว่ายมีความเชื่อมีความเชื่อด้วยคุณมาดูเร็วคุณมาดูเร็วมันเหมือนน้ำเดือดอยู่ข้างในปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยอ๋อแสดงว่าเต็มถังนี่ไม่ใช่ว่ามีน้ำอยู่หมดไม่ครับเราเรียกว่าเป็นทิ้วนะครับเป็นทิ้วเป็นท่อน้ำอ้อยก็จะวิ่งอยู่ในท่อขึ้นมานะครับไอก็อยู่นอกท่อมันก็จะแลกเปลี่ยนความร้อนกันพอมันขึ้นมามันก็จะเดือดถูกไหมฮะครับเดือดเสร็จเนี่ยไอน้ำก็จะวิ่งขึ้นข้างบนนู่นแหละครับออกป่องบนนะน้ำอ้อยก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นสเต็ปที่หนึ่งก็ไปต่อครับผมหลังจากนั้นก็จะน้ำอ้อยก็จะไหลไปสเต็ปที่สองเพื่อประหยัดไอ้น้ำไม่ต้องส่งมาจากโรงไฟฟ้าเอาไอ้หัวหม้อตัวนี้แหละเอาไปต้มในชุดที่สองต่อต่อเลยว้าวเจ๋งก็คือใช้ไอ้น้ำตัวนี้แหละวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยเพราะมันก็จะเดินทางของมันไปถึงปลายทางครับจากเมื่อกี้ที่เราต้มให้เขาเข้มข้นขึ้น5หม้อใช่ไหมครับพี่ครับแล้วเราก็มาโผล่ตรงนี้ซึ่งมันคืออะไรครับพี่ตัวนี้เราเรียกว่าการเคี่ยวน้ำตาลทำน้ำเชื่อมให้เป็นเม็ดน้ำตาลเราเรียกว่าหม้อเคี่ยวเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไอตัวที่มันเป็นเม็ดน้ำตาลอยู่กับน้ำหวานรวมกันนี้นะครับมันเป็น2 ส่วนเห็นไหมฮะเราส่วนหนึ่งแล้วว่าเม็ดน้ำตาลเดี๋ยวเราไปปั่นแยกออกอีกส่วนหนึ่งเนี่ยน้ำหวานเราเรียกว่าโมลาสหรือชาวบ้านชอบเรียกว่ากากน้ำตาลเรามองเข้าไปเนี่ยจะแบบเหมือนเป็นน้ำตกแต่ว่าข้างในมันมีความเงามีความเกล็ดเหมือนเพชรอ่ะเอออันนี้คือมันเป็นก้อนแล้วเหรอครับพี่เป็นเม็ดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไปดูว่าไอที่มันเป็นเม็ดผึกเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูที่หม้อแบบโอเคครับเจ้าหน้าที่จะให้ดูอันนี้ก็คือเหมือนเป็นผลึกแต่แบบเหมือนมีน้ำเชื่อมอะไรด้วยนิดหน่อยใช่ไหมนี่อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไอ้น้ำเชื่อมนั่นแหละเราเรียกว่าโมลาสแสดงว่าเจ้าเครื่องนี้ครับตั้งแต่เซลล์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ถ้าเราไปดูหน้าต่างของแต่ละเซลล์มันก็จะเริ่มเปลี่ยนจากน้ำค่อยๆกลายเป็นเม็ดมากขึ้นเม็ดมากขึ้นจนถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนน้ำตกเพชรเลยเนาะใช่ตรงนี้มันเป็นน้ำตกที่แบบเหมือนมีกรวดเพชรอยู่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้ากรวดตัวนี้กันครับโอเคครับโอเคไปอย่างที่พี่ตาบอกไว้เมื่อกี้ว่าการสร้างผลึกมี2แบบครับอันนี้คือแบบที่2ใช่ไหมครับโมเคียวแบบแบตเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูที่ว่าไอ้เม็ดเนี่ยได้ขนาดพอเหมาะหรือยังจาก5ไมครอนเมื่อกี้จนถึงได้ 0.8 0.9 มิลหรือ1มิลหรือยังตำแหน่งงานอันนี้ก็คือต้องนั่งดูผลึกไปเรื่อยๆไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่น้ำตาลมันจะเริ่มได้ที่ไม่ได้นั่งตลอดรออาจจะมีรอเวลาของมันรอเวลามันครับก็คอยมาหมั่นดูถ้าส่องเขาเนี่ยขอโทษนะฮะเล่นพักเครื่องป่ะฮะพี่พี่แบบถ้าส่องเขาได้เลยนะไม่เล่นพักก็ทำพลอยชื่ออะไรฮะชื่ออะไรครับพี่ชื่อตั๊ดครับชื่อตั๊ดตั๊ดนะฮะครับโอเคอันนี้คือคุณตั๊ดท่าประจันนะฮะส่องแบบเออสายส่องในการส่องแบบนี้คาดหวังอะไรบ้างครับคุณตั๊ดครับก็คาดหวังการแต่งเม็ดแบบพี่ให้มันรุ่นๆสม่ำเสมอกันไม่ให้มันมีเม็ดเล็กๆครับก็คัดให้มันได้3ถึง4รุ่นนะครับเพื่อเราจะเข้าหม้อนอนให้มันเม็ดมันสวยก็ใช้เวลาประมาณ2ถึง3ชั่วโมงกว่าจะได้ที่คือประเดี๋ยวผมดูแบบไม่ใช่หรอกผมตื่นเต้นเพราะว่ามันถ้าคุณมาดูที่นี่จริงๆนะจะบอกว่าโรงมันใหญ่มันอลังการจริงๆแล้วขั้นตอนหลายอย่างมันแบบมันแปลกตาไปหมดมันงงไปหมดจนแบบรู้สึกว่ามันใหญ่มันสนุกมากมันสนุกมากเลยอ่ะเอาจากนี้เราไปไหนต่อครับตอนนี้เราจะได้ผึกน้ำตาลเห็นไหมครับผึกกับน้ำเลี้ยงผึกเดี๋ยวเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปเราจะมีเครื่องปั่นแยกเอาเม็ดน้ำตาลออกมากับน้ำเลี้ยงผึกเดี๋ยวเราไปดูปั่นยังไงนะปั่นให้เป็นเม็ดน้ำตาลจะทำไงครับเป็นขั้นตอนอยู่เกือบสุดท้ายแล้วครับ
เสือร้องไห้ร่วมกับผอ.ต้านะครับวันนี้ก็อยากจะแถลงข่าวเรื่องของกลางตรงนี้นะครับนั่นก็คือมันคือน้ำตาลครับอันนี้คือน้ำตาล A ที่เป็น product แล้วตัวนี้คือน้ำตาล B ที่เราเอาโมลาสตัวเนี้ยนะครับไปเคี่ยวอีกรอบนึงซึ่งเจ้าผลผลิตพวกนี้มันมาจากเครื่องที่อยู่ด้านหลังกล้องตอนนี้ครับเอาเราแพนมาเราเดี๋ยวเรามูฟไปทางนู้นครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเอ๊ะโอ้เปิดได้เหรอครับพี่ได้ว้าวก่อนจะได้น้ำตาลเป็นเกล็ดๆมันต้องผ่านเครื่องนี้ซึ่งเครื่องนี้คือเครื่องอะไรครับพี่เราเรียกว่าหม้อปั่นน้ำตาลลักษณะเขาจะเหมือนเครื่องซักผ้าแต่ต้องเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับใช่ไม่ใช่ฝาหน้านะฝาบนที่ใส่ไปแล้วพอปั่นเสร็จน้ำออกแต่ว่าผ้าติดข้างๆใช่ครับมันจะมีตะแกรงอยู่ก็คือเจ้าตัวน้ำเชื่อมที่มาจากข้างบนเมื่อกี้จะมาอยู่ที่เครื่องนี้แล้วโดนปั่นให้เหมือนติดผนังถังตัวที่ลงมานี่เรามีศัพท์เฉพาะเหมือนกันนะเราเรียกว่าแมสกิดแมสกิดแมสกิดหรือเรียกย่อๆแมสแมสเอครับแมสเอปล่อยแมสเอลงมาที่หม้อปั่นครับนะครับก็จะสลัดออกไปเป็นโมลาร์เอแล้วก็เป็นน้ำตาล A ที่อยู่ในหม้อโอเคแล้วพอเราได้เป็นโมลาร์ A น้ำตาล A แล้วมันจะยังไงต่อครับขั้นตอนต่อไปน้ำตาล A นี่คือ product ที่เราจะเอาไปผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวต่อนะครับหรือว่าเราจะขายออกไปข้างนอกก็ได้จบแล้วส่วนโมลาร์ A เนี่ยยังมีความหวานอยู่เราไปทำน้ำตาลรอบที่2เราก็จะได้น้ำตาล B กับโมลาร์ B นะครับโมลาร์ B ก็ยังหวานอยู่ครับไปทำน้ำตาลรอบที่3ก็จะได้เป็นน้ำตาล Cแล้วก็โมลาร์ซีโมลาร์ซีถามว่าหวานไหมยังหวานอยู่นะแต่ไปทำน้ำตาลเริ่มไม่คุ้มละอาจจะเปลืองพลังงานเปลืองพลังงานแล้วไม่คุ้มแล้วเราก็จะส่งโมลาร์ซีหรือว่าเราเรียกว่าไฟนอลโมลาร์ชาวบ้านก็เรียกว่ากากน้ำตาลตรงนี้เนี่ยเราจะส่งเป็นวัตถุดิบโรงงานผลิตเอทานอลที่ไปผสมแก๊สโซฮอใส่รถยนต์อีกหนึ่งอย่างที่แอบถามพี่ตะตอนที่เราเดินลงมาจากข้างบนคือผมถามว่าพี่ครับทำไมเราต้องไปผลิตอะไรอยู่สูงๆด้วยซึ่งคำตอบก็คือว่าเราคุยเรื่องพลังงานนะครับถ้าเราไม่เอาไว้สูงๆเราจะต้องปั๊มใช้ปั๊มแมสเนี่ยมันเหนียวมากมันปั๊มขึ้นลำบากเราก็เลยเอาน้ำเชื่อมขึ้นไปทำให้เป็นเม็ดซึ่งมันหนืดแล้วก็ลงมาเป็นกราวิตี้ไม่ต้องใช้พลังงานเพราะตอนที่มันยังเป็นน้ำอยู่ปั๊มขึ้นไปมันง่ายกว่าแต่พอมันเริ่มหนืดปั๊บจะไปปั๊มมันต้องใช้พลังงานสูงใช่ครับเขาก็เลยดีไซน์ว่าเฮ้ยพอหนืดปั๊บให้ไหลค่อยๆไหลลงมาแล้วก็ปั่นแยกขอบคุณธรรมชาติและทีมดีไซน์ที่มีขั้นตอนเท่านี้ถ้าขั้นตอนมันมีสักแบบมากกว่านี้สักเท่านึงผมต้องขึ้นลงมาจากชั้น10ถือเป็นความรู้ไปจากตรงนี้ไปไหนต่อดีครับตรงนี้เนี่ยเราถือว่าเกือบเสร็จแล้วเราก็ได้น้ำตาลที่มันยังชื้นอยู่เราพอเราไปอบแห้งเราก็จะได้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาล A แล้วเราก็จะเก็บอยู่ในโกดังเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนสุดท้ายเราจะไปเห็นว่าทำไมเรียกน้ำตาลทรายเดี๋ยวไปดูจะได้คำตอบเลยโอเคครับโอเคไปครับไปโอ้ my god นี่คือทั้งหมดนี่คือน้ำตาลเหรอพี่นี่คือน้ำตาลตอนนี้มันอยู่ไหนรู้ป่ะตอนนี้เหมือนอยู่ในนาฬิกาทรายยักษ์ใช่กำลังจะพูดเลยเหมือนอยู่ในนาฬิกาทรายยักษ์อ่ะนี่คือผลผลิตของกี่วันครับเนี่ยพี่อันนี้ประมาณเกือบเดือนมันเดือนเดียวเดือนนึงครับดูอย่างนี้นะฮะว่าโกดังนี้เนี่ยกองนี้จะเก็บได้ประมาณสัก 80,000 ตันประเทศไทยเนี่ยนะเราส่งน้ำตาลออกไปเป็นอันดับ2นี่นะครับเราผลิตเนี่ยประมาณปีประมาณ 12-13 ล้านตันอันนี้อยู่ที่ภาวะที่ปริมาณอ้อยด้วยนะครับครับผมดีใจด้วยเป็นล้านตันความฝันของนายเป็นจริงแล้วโดนไปเลยดีใจด้วยกระโดดเลยโดนไปกินแล้วกระโดดเลยอันนี้เป็นตัวนึงนะครับที่ว่าเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตนะครับเราสามารถเอาน้ำตาลทรายดิบเนี่ยนะครับเอาไปเข้าสู่ process เพื่อจะทำไบโอเบสไบโอพลาสติกสามารถเอาน้ำตาลเนี่ยเอาไปเข้าสู่ process ต่อไปได้นะครับเดี๋ยวนะฮะมันใช้ในไบโอพลาสติกหรือว่าอะไรยังไงครับนี่มันคือมันเอาไปทดแทนนะแต่ตอนนี้ถ้าเป็นไบโอพลาสติกเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางใช้พืชไปทำนะครับก็คืออ้อยก็เป็นตัวนึงก็จะเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เริ่มต้นจากคำเอาน้ำตาลนี่ไปทำได้ไปขึ้นรูปได้ด้วยได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนนี้ก็คือเอาไปทานได้เป็นน้ำตาลทั่วไปได้เหมือนกันจริงๆทานได้นะครับจริงๆถ้าน้ำตาลที่จะทานเขาจะไม่กองอย่างนี้จากโปรเซสที่หม้อปั่นน้ำตาลรอบสุดท้ายตอนนั้นนะครับเราก็จะทำความสะอาดด้วยน้ำร้อนหลังจากนั้นก็ผ่านการอบแล้วก็บรรจุภัณฑ์
ที่สะอาดต่อผู้บริโภคอันนี้เราไปเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรมอื่นมันก็เลยมากองอยู่อย่างนี้อ๋อโอเคขอไปดูใกล้ๆนะฮะขออนุญาตอยากทางนั้นกำลังไหลลงมาเลยนะอันนี้เดินใกล้ๆมีอันตรายไหมครับไม่อันตรายโอเคเราแค่ไปเดินดูใกล้ๆพอโอเคคุณผู้ชมครับทะเลทรายโกบีนั้นเป็นทะเลทรายที่ไม่ใช่ทะเลทรายเหมือนพีระมิดประกอบเป็นพีระมิดน้ำตาลอันนี้ข้อหนึ่งคือหวานข้อสองคือมดไม่ขึ้นจริงหรอครับดูผมยังไม่เห็นมดเลยทำไมมดไม่ขึ้นน่ะวิงวอนแฟนรายการเราที่เป็นมดทุกคนนะคะมาขึ้นดูหน่อยอยากรู้เหมือนกันตรงนี้เป็นแหล่งอาหารของคุณเลยนะครับเหมือนอยู่ทะเลเหมือนอยู่ทะเลบางแสนเนาะแล้วก็หยิบทรายมาเล่นแต่อันนี้ก็กินได้เหมือนกันป่ะครับได้ครับกินได้ครับไม่เอาแล้วไอ้นุ่มไอ้นุ่มเอาแล้วผมกินแล้วอยากได้แป้งแผ่นๆนะผู้พิจารณาคุณอ่ะผมพยายามจะเอาความรู้สึกผมไปแทนเขาว่าผมรู้สึกไงแล้วเอ็ดดี้เมื่อกี้ฟังดีใจมากเรื่องเล่าเรื่องเมื่อกี้ว่าอะไรนะเอาน้ำตาลเนี่ยพวกนี้ไปทำเป็นช้อนได้แกไม่ต้องปรุงก๋วยเตี๋ยวนะกินช้อนกินช้อนหวานตอนเนี้ยอยากขึ้นไปยืนบนยอดตรงนู้นใช่ป่ะแล้วผมรอจังหวะที่น้ำตาลแบตช์ใหม่มันโผล่ออกมาเหตุที่เราเรียกเขาว่าน้ำตาลทรายก็เพราะว่ามันเหมือนทรายลักษณะมันคล้ายๆอย่างงี้มั้งฮะอ้าวจริงๆเหมือนทรายนะถ้าที่บอกว่าทรายก่อสร้างก็ไม่คิดว่านี่คือน้ำตาลหรอกเออเฮ้ยเมื่อกี้ชิมแล้วเป็นไงบ้างยังไม่ถามเลยมันหวานแต่ว่าผมว่าเหมือนน้ำตาลทรายขาวจะหวานกว่าป่ะครับพี่ครับหวานกว่าฮะใช่หวานแล้วคนเรื่องหวานนี่หวานหวานน้อยเหรอไม่ยอมใครผมว่าหวานน้อยกว่าอย่างนี้เราไปดูอะไรต่อครับพี่ก็ตอนนี้เราเป็นน้ำตาลทรายดิบจบกระบวนการน้ำตาลทรายดิบขั้นต่อไปเราจะไปดูว่าทำให้มันขาวเนี่ยทำยังไงไม่สุดหลายคนบริโภคเนาะใช่ไหมฮะใช่ไปถึงผู้บริโภคแล้วหลายคนยังเข้าใจว่าเอาไปฟอกสีให้มันขาวยังต้องใช้สารฟอกขาวจริงๆไม่มีเดี๋ยวไปดูว่ามันทำแล้วมันขาวได้ยังไงน่าสนใจเปิดมาแบบนี้ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนทำน้ำตาลให้ขาวที่เราบริโภคกันครับเมื่อสักครู่เราเห็นกองภูเขาน้ำตาลทรายสีเข้มๆหน่อยนะครับขั้นตอนก็คือว่าเราจะเอาน้ำตาลทรายดิบตรงนั้นนะครับมาละลายด้วยน้ำร้อนทำเป็นน้ำเชื่อมอีกทีนึงจะได้น้ำเชื่อมสีเข้มมากเลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะกำจัดสีออกเราก็มาดูกันว่าตัวที่ทำให้เกิดสีเนี่ยมีอยู่2อย่างอย่างแรกสีที่เกิดจากสารแขวนลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำปูนขาวถ้าน้ำปูนขาวคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยน้ำปูนขาวเอามาทำปฏิกิริยาการทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหรือถ้าคุ้นหูก็คือยิปซัมมันจะเป็นมีคุณสมบัติดูดซับสีโปรเซสในการทำน้ำตาลทรายขาวจุดสำคัญมีอยู่แค่ตรงนี้ในการจัดการฆ่าสีจะไม่มีการใช้สารฟอกขาวหลายคนอาจจะไม่ค่อยเข้าใจอยากจะให้ขาวเหมือนฟอกย้อมเราก็ใช้สารฟอกขาวเข้าไปในน้ำตาลไม่ใช่อย่างนั้นเป็นกระบวนการรีมูฟฆ่าสีออกอ๋ออย่างนั้นก็สบายใจได้ถ้าเกิดทานน้ำตาลสีขาวจริงๆแล้วไม่ใช่ถูกฟอกขาวมาไม่ได้ถูกฟอกขาวมาอ๋อนะครับเพราะงั้นขั้นตอนก็คือว่าพอเราได้น้ำเชื่อมที่ใสเราก็ทำให้มันเคี่ยวให้มันเป็นเม็ดเหมือนโปรเซสทางด้านดิบโปรเซสเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าอันนึงน้ำเชื่อมสีเข้มจากอ้อยอีกอันนึงน้ำเชื่อมเริ่มใสขึ้นจากกระบวนการจัดการฆ่าสีแล้วเอาไปทำน้ำตาลยังไงก็ขาวประเทศไทยของเราทุกโรงงานในเมืองไทยนะครับไม่มีสารฟอกขาวไม่มีครับใช้กระบวนการนี้หมดโอ้เอ้ยแล้วก็เข้าใจผิดมานานเห็นชาวเน็ตเขาบอกไงมีสารฟอกขาวถ้าขั้นที่หนึ่งเราจะอาจจะเห็นมองเห็นได้บ้างตรงนี้สีมันจะอ่อนกว่าน้ำตาลทรายกองที่นั่นสีอ่อนอันนี้จะสีออกทองขึ้นครับเหมือนน้ำอ้อยที่เรากินตามตลาดและที่เขาคั้นออกมาใส่ขวดให้เราดื่มได้แต่อย่างที่บอกยังมีสีที่มันละลายอยู่เป็นโมเลกุลเล็กๆอยู่ข้างในซึ่งจริงๆแล้วจากตรงนี้ฮะถ้าเราไปทำเป็นน้ำตาลถือว่าทานได้ไหมฮะได้ฮะน้ำตาลได้ไม่ได้มีอันตรายอะไรไม่ได้มีอันตรายครับเพราะจริงๆมันทานได้ตั้งแต่ไอ้ที่กองอยู่ตรงนั้นแล้วใช่เดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับว่าไปผ่านเรซินแล้วสีมันจะดีขึ้นไหมครับผมในกระบวนการไอออนเอ็กซ์เชคมาถึงตรงนี้ครับคือจุดที่สองเล่าให้ฟังได้ไหมครับตรงนี้พอเมื่อกี้ผ่านโปรเซสเมื่อกี้นะครับในเรื่องกำจัดค่าสีที่เป็นสารแฟนลอยครับเราได้น้ำเชื่อมที่ใสมาระดับหนึ่งแล้วครับเราก็จะส่งมาที่ถังเรซินตัวนี้นะครับข้างในนี่ก็จะมีเรซินอยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำเชื่อมก็จะดูดีขึ้นสีดูดีขึ้นมีตัวอย่างให้ดูสีเขาจะดูดีขึ้นก็เรียกว่ายังมีเหลืองอยู่หน่อยๆแต่ว่าก็ใสแล้วล่ะอันนี้ถือว่าใสแล้วไปทำน้ำตาลยังไงก็ขาวนี่ครับเรซินอันนี้คือมี2ตัวเหรอครับมี2ตัวตัวหนึ่งจับประจุบวกตัวหนึ่งจับประจุลบสีที่เป็นประจุบวกกับสีที่เป็นประจุลบเราเรียกว่าอะคริลิกเรซินกับสไตลีนเรซิน
ก็คือเป็นเหมือนผงๆอย่างนี้อยู่ในถังนี้เลยเหรอครับอยู่ในถังนี้ครับอันนี้เป็นของแข็งที่มันเป็นเม็ดๆอยู่มันเหมือนกับไอ้ที่เราทําโครงงานวิทยาศาสตร์แบบกองน้ําอ่ะครับพี่เหมือนแบบผ่านทรายอะไรอย่างนั้นเลยคล้ายๆอย่างนั้นเลยแต่อันนี้เป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาทําเป็นเม็ดเล็กๆเวลากรองน้ําบางทีในบ้านเราเนี่ยจะเห็นเป็นทรงกระบอกกรองน้ําให้สะอาดครับเราก็จะใช้เรซินตัวนี้อ๋อเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่อาจจะคนละสเปคคนละสเปคกันอันนี้สำหรับกำจัดสีน้ำตาลอันนี้เป็นกระบวนการเราเรียกว่ารีมูฟค่าสีไม่ได้ฟอกสีโอเคครับครับแล้วจากนี้นะครับพอสีเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะไปทำอะไรกันต่อครับคือจากขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องไปทำน้ำเชื่อมนี้ให้เข้มข้นผ่านหม้อต้มต้มให้มันเข้มข้นขึ้นไปอีกเหมือนเดิมอีกเหมือนเดิมแล้วก็ไปขึ้นหม้อเคี่ยวทำให้มันเป็นเม็ดตอนนี้น้ำเชื่อมมันใสแล้วไปทำเม็ดยังไงก็ขาวเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าพอมันเป็นเม็ดเสร็จแล้วเนี่ยก็มาผ่านที่หม้อปั่นแยกระหว่างเม็ดน้ำตาลกับโมลาสเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันขาวแค่ไหนที่หม้อปั่นน้ำตาลถามเพิ่มเรื่องเดียวเลยฮะการที่ทำน้ำตาลมันมีสีเนี่ยแล้วก็ไปทำให้มันกลายเป็นใสแบบนี้ขาวแบบนี้รสชาติมันเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะเป็นความหวานเหมือนกันรสชาติเหมือนกันเหมือนกันแต่มีแต่ว่า impurity สิ่งปนเปื้อนต่างกันเจ้านี่ก็คือไอ้เครื่องปั่นใช่ไหมครับพี่ครับที่ปั่นระหว่างไอ้ตัวน้ำตาลนะครับแล้วตัวน้ำหวานหรือเรียกว่าโมลาสแต่อันนี้จะเป็นของน้ำตาลทรายขาวแล้วครับคนละสีเลยนะฮะเอ้ยขาวตัวเออขาวมากเดี๋ยวจะมีไอ้ตัวใบปาดไปปาดน้ำตาลออกเหมือนกันหมดเลยจากนี้ไปไหนต่อครับพี่จากนี้เราจะต้องไปอบให้แห้งก่อนบรรจุครับผมใส่กระสอบเอาความชื้นออกไปดูอบแห้งกันไปดูกันไปก็หลังจากที่เมื่อกี้เราปั่นน้ำตาลสีขาวเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ำตาลที่ได้เนี่ยยังมีความชื้นอยู่เราจะต้องส่งมาที่หม้ออบอยู่ในนี้เราจะมีลมร้อนเป่าเข้าไปแล้วเหยน้ำออกเพื่อให้น้ำตาลมันแห้งครับหลังจากนั้นเราก็คูลนะครับมีลมเย็นมาคูลอีกให้น้ำตาลมันเย็นนะครับเพราะงั้นอุณหภูมิเนี่ยเราคอนโทรลไม่ควรเกิน 30-35 องศาเนี่ยเดี๋ยวละลายอีกเดี๋ยวใช่ครับเดี๋ยวมันจะเก็บไว้แล้วมันจะไปดูดความชื้นอีกนะครับก็จะเห็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะลงไปที่สายพานเพื่อจะไปเข้าสู่กระบวนการบรรจุต่อไปตรงนี้คือหลังจากที่เราได้น้ำตาลผ่านหม้ออบเรียบร้อยนะครับที่นี่เราจะแพ็คน้ำตาลอยู่3ไซส์ใหญ่ๆอันแรกก็คือ50กิโลจากอาคารหลังนู้นเมื่อกี้นะครับครับผมก็จะส่งมาตามสายพานตัวนี้นะฮะส่วนอยู่ในอาคารหลังนี้เนี่ยจะมีบรรจุ1กิโลแล้วก็ลูกตันคือบิ๊กแบ็คคือการบรรจุที่ต่างกันเนี่ยมันมีวิธีการขายหรือการส่งที่ต่างกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับ1กิโลเนี่ยสำหรับลูกค้าทั่วไปตามโมเดิร์นเทรดส่วน50กิโลเนี่ยสำหรับอุตสาหกรรมไม่ได้ใหญ่มากพวก SME หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางแต่ถ้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใช้น้ำตาลเยอะๆจะต้องเป็นบิ๊กแบ็คเลยไม่งั้นเขาก็เสียเวลาที่จะไปเปิดถุงทีละ50 โล 50 โลเราจะใช้ถุงบิ๊กแบ็กนี่เลยอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับที่ใช้น้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยครับก็อย่างเช่นพวกซอฟต์ดริงค์นะครับอุตสาหกรรมนมที่เป็นโรงงานเหมือนกันที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่นะครับโรงงานขนาดใหญ่เป็นไงบ้างเห็นน้ำตาลถุงละ1ตันตื่นตันไหมอยากเอาไปตั้งไว้กลางบ้านเล่นๆเฉยๆมดมามดมาโรบอทตรงนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี่ครับตัวนี้จะจัดเรียงพาเลทนะครับก็คือทีละลูกละลูกเราก็มาวางบนพาเลทเพื่อจะเอาไปเก็บบนเชลเวลาเราวางบนพาเลทเสร็จเราก็พันด้วยชิงแรปด้วยอีกทีนึงมีเครื่องที่พันนะครับคล้ายๆกับอะไรโรงงานที่ไปมาออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะนี่ฮะที่เขาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้1กิโลก็คือไม่ได้เอาคนมาวางเรียงทีละถุงไม่คนใช้โรบอทแล้วหรือโรบอทระบบแบบนี้ใช้มานานหรือยังครับพี่เริ่มใช้กันมานานยังใช้ร่วม10ปีแล้วครับปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มใช้เทคโนโลยีแล้วใช้ออโตเมชันกันมากขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูว่าพอเราเป็นแพ็คอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะไปจัดเก็บยังไงตอนที่รอส่งลูกค้าอ้าวนี่ได้ดูอีกใช่ไหมฮะครับเดี๋ยวได้ดู okay. ต่อนะฮะในขั้นตอนสุดท้ายทีนี้ในการจัดเก็บเนี่ยถ้าเป็นแบบที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะใช้รถโฟล์คลิฟต์เอาไปเก็บในแวร์เฮาส์จำได้ฮะนะครับแต่ตอนนี้ทางเรื่องเทคโนโลยีก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะใช้เป็นออโตเมชันแวร์เฮาส์ไม่ต้องมีรถโฟล์คลิฟต์ที่นี่ก็จะมี1ไลน์นะครับเราก็จะพอน้ำตาลได้เราก็จะวิ่งไปตามสายพานแล้วก็ข้ามอาคารไปเก็บที่ออโตเมชันแวร์เฮาส์โดยที่ไม่ต้องใช้รถโฟล์คลิฟต์คือจากนี้ปกติบางทีจะต้องมีรถโฟล์คขนแต่เนี้ยไปเลยครับลำเลียงไปตามสายพานไปเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาไปแล้วเขาจะไปเก็บยังไงได้เลยครับไปเลยนี่คือออโตเมชันแวร์เฮาส์ที่เก็บน้ำตาลเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเลยครับครับผมไป
ถ้าผมจะมาแอบงีบสักที่หนึ่งในโรงงานนี้ผมจะงีบในห้องนี้เย็นเย็นสบายเย็นสุดแล้วอันนี้คือในนี้มีการปรับอากาศไหมครับพี่ตาครับก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิและก็ความชื้นเราจะมีโบรเวอร์อยู่บนเพดานนะครับตลอดแนวเลยน่าจะประมาณ26อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถ้าประมาณตอนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในระดับเกือบ30แล้ว28 27 28องศาถ้าต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่หลังจากที่โรบอททำงานเรียบร้อยลงในพาเลทเรียบร้อยแล้วเราก็ผ่านสะพานลำเลียงมาข้ามอาคารมานะครับก็จะอยู่ด้านนอกอาคารนี้นะครับแล้วก็จะมาลงตรงลิฟต์ตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำตาลเขาก็จะลงมาที่ลิฟต์ตรงนี้แล้วก็จะเข้าจัดเก็บซึ่งตรงนี้ออโต้หมดออโต้โหมดครับเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมคอนโทรลอยู่แค่คนเดียวดังนั้นน้ำตาลที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีโปรแกรมรู้ว่าจะไปเก็บในช่องไหนผลิตวันไหนผลิตวันไหนครับอยู่ซอยห้องไหนครับแล้วเวลาเอาออกก็จะรู้ว่าน้ำตาลที่ต้องการนี่คือตรงไหน first in first out จัดการได้ดูตรงนี้นี่ถือว่าเจ๋งมากนะเหมือนเราอยู่คอนโดของน้องน้ำตาลเหมือนทุกคนมีห้องของตัวเองคือเราเคยได้ไปโรงงานที่มีระบบนี้ละแต่เราไม่เคยเจอแบบวันสับจริงๆที่มาจากจุดพักจุดสำเร็จแล้วไม่ต้องมีรถมีอะไรแต่นี่คือมาแบบมาเลยนะมาทางนี้เลยแล้วไหลเข้าไปเลยแล้วก็ first in first out ด้วยออกมาจบเรียบร้อยในนี้จุได้มากสุดเท่าไหร่ครับตัวนี้ทั้งหมดแวร์เฮ้าส์ตัวนี้ประมาณ10,000ตันไอ้ตรงเนี้ย 10,000 ลูกถ้าอย่างเงี้ยโอ้ 10,000 ลูกเฮ้ยผมมีคำถามมากเลยไอ้อันที่มันอยู่ข้างในอะครับมันหยิบออกมายังไงครับเพราะมันก็ดูลึกมากเลยอะผมนึกไม่ภาพไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาได้ยังไงอะตรงนี้มันเหมือนแกน x แกน y สมมติว่าแนวนี้เป็นแกน x แล้วก็เข้าซอยนี่เป็นแกน y แกน x เนี่ยมันมีอยู่5ชั้นนะครับก็มีโรบอทอยู่5ตัวที่วิ่งไปแนวนี้เราเรียกว่า mover ตัววิ่งอย่างนี้ครับส่วนตัวเข้าซอยนี่ก็จะเป็นโรบอทตัวเล็กอีกตัวนึงนะครับ uh-huh. เราเรียกว่าซุปเปอร์แคปตัวนี้นะฮะก็จะมี5ชั้นก็5ตัวเหมือนกันสำหรับวิ่งเข้าซอยอย่างเดียวดังนั้นเขาก็จะพอน้ำตาลขึ้นมาเขาเอามาเก็บได้หรือถ้าจะเอาออกไอตัวซุปเปอร์แคปเขาจะวิ่งมาแล้วก็มายกตัวนี้ออกไปผ่านไอตัวมูเวอร์ในแกน x เขาจะวิ่งออกไปก็คือวิ่งรับ x กับ y รับกันอารมณ์เหมือนนั่งเอาเปรียบได้เปรียบเทียบเหมือนนั่ง BTS แล้วต่อรถกระป๋อเข้าซอยก็ได้แต่จริงก็คืออย่างนี้แหละก็คือเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็วิ่งเข้าเพราะจะมีรูนที่วิ่งได้ถึงใจคุณหรือยังดีใจครับที่ได้เห็นว่าจากอ้อยสู่น้ำตาลมันเป็นยังไงคือเราพอจะ imagine ได้ว่ามันต้องเอาอ้อยมาคั้นก่อนแล้วพอได้น้ำไปทำอะไรสักอย่างให้น้ำมันกลายเป็นผลึกแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีขั้นตอนที่มันแบบซับซ้อนแต่ก็ขอบคุณทีมงานของเราซึ่งประสานงานเองยอดเยี่ยมแล้วก็ขึ้นข้อมูลให้อย่างครบถ้วนจนคนอ่านเข้าใจแบบยอดเยี่ยมเลยขอบคุณน้องแก้มด้วยขอบคุณโปรดิวเซอร์น้องแก้มเอ่ยทุนทีตอนนี้ประสานงานแล้วอยู่จากนี้ไปเขาทำงานเข้มข้นนะเขาทำงานกันเข้มข้นเขาไม่ทิ้งงานกันเขาทำงานทุกฝ่ายทั้งอินเสิร์ตภาพก็ดี XY เขาจะเข้าใจหมดเขาจะมีภาพอินเสิร์ต CG กับคำเขาจะขึ้นถูกต้องถูกเป๊ะทุกอย่างครับผมอินดิเตอร์เนี่ยจะแบบเรียงรู้เลยว่าดูมาตรงเนี้ยที่ถ่ายมามันจะสลับกับตรงนี้เป๊ะมากๆกันพอดีแล้วมีเรื่องของเคมีตารางค่าตัวอักษรอะไรพวกนี้ขึ้นมาตรงเป๊ะแน่นอนยอดเลยกูไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะฟังว่าเอ้ยเราทานน้ำตาลไม่ดีนะทานน้ำตาลน้อยลงครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่อยากจะฝากนะฮะคือของอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีครับผมตรงนี้นะฮะจริงๆน้ำตาลเนี่ยเราต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนน้ำตาลเราทานไปเพื่อให้พลังงานถ้าเราไม่มีน้ำตาลเนี่ยร่างกายเราเดินต่อไม่ได้ยังไงจำเป็นต้องมีน้ำตาลเพียงแต่ว่าเราจะได้น้ำตาลจากรูปไหนแค่นั้นเองร่างกายเราต้องการแน่นอนนะครับดังนั้นก็ถ้าเราทานแต่พอดีเราก็มีความสุขถ้าเราทานขนมหวานทานไอศกรีมเรามีความสุขอ่ะทานน้ำตาลแล้วจะมีความสุขแต่เราต้องรู้ตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำตาลบางคนอุ๊ยไม่เอาไม่กล้าใส่น้ำตาลกินน้ำผลไม้อักอึกอักกินขนมหวานไม่รู้ตัวกินชานมกินอะไรบางคนแบบคุณก็ต้องศึกษาด้วยว่าในอาหารคุณในโภชนาการเนี่ยในอาหารเนี้ยมีน้ำตาลเท่าไหร่บางทีเหมือนพยายามจะหลบน้ำตาลที่เห็นเป็นภาพแต่ในขนมในที่ซ่อนอยู่อ่ะกินไปไม่รู้ตัวเนาะต้องลองดูดีหรือถ้าทานก็หมั่นออกกำลังกายเพราะว่าได้พลังงานแล้วเดี๋ยวพลังงานมันเหลือก็ใช้ซะบ้างวิ่งงานเล่นดนตรี 2-3 วงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้อันนี้กูสอนตัวเองเนาะจ้ะสอนตัวเองใครลดได้ก็ลดใครลดไม่ได้ที่นี่มีขายสามีขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณพี่ครับยินดีครับยินดีครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยด้วยใช่ครับเป็นโอ้โหบอกเลยเขาอยู่กันน่ารักมากนะครับเราได้ให้ข้อมูลเยอะมากจริงแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมงานของวันนี้ทุกคนด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามาไกลมากถึงที่ชัยภูมิแล้วทุกคนดูแลน่ารักมากครับขอบคุณคนดูด้วยครับที่ดูกันถึงวันนี้แล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะแยะเลยว่าอยากดูโรงงานนั้นนี้เดี๋ยวพวกเราจะตามไปเก็บให้หมดครับจะบอกว่าซีรีส์โรงงานเนี่ยพวกเรา
พยายามทำงานอย่างหนักนะครับเพราะว่าเรื่องการขอหรือว่าช่วงระยะเวลาของเครื่องจักรในแต่ละโรงงานการปฏิบัติการและข้อบังคับมันก็มีอยู่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อที่จะติดต่อให้ได้หลายๆโรงงานตามอย่างที่คนดูอยากจะดูขอเวลาสักนิดนึงนะครับพยายามอยู่อะไรครับเนี่ยคิดถึงโรงงานต่อไปที่อยากไปเองอันนี้คือรายงานเอาโรงงานกายภาพเนี่ยหรอโรงงานเพื่อนผมติดเหล้าครับโรงงานโรงงานโรงงานต่อไปโรงงานเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเป็นแบทกับเป็นกบอ่ะอยากไปโรงงานเหลือเกินบ้าเลยขอบคุณพี่ต้องยาวสั่นดูใช่ไหมอยากไม่มีลมหน่อยหรอ